คราวนี้เมื่อบอลมาอยู่ในฝั่งของเพื่อไทยค่ะต้องดูเพื่อไทยนะคะว่าเพื่อไทยจะจัดการกับเกมนี้อย่างไรนะคะคุณหมอชนน่านสีแก้วค่ะให้สัมภาษณ์นะคะช่วงหนึ่งคุณหมอชนน่านเนี่ยได้พูดถึงการทำหน้าที่ประธานสภาก็คือในวันมูฮัมหมัดนอมัตฐานเนี่ยนะคะนักข่าวก็บอกว่ากรณีของการโหวตที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไปเมื่อวานนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้จะทำให้การทำงานของ8พรรคร่วมมีปัญหาไหมเพราะว่าแกนนำของพรรคก้าวไกลดูไม่พอใจการทำหน้าที่ของประธานสภานะคะคุณหมอเลยบอกว่าไม่มีใครพอใจหรอกตนก็ไม่พอใจถ้าตอบกันตรงๆเพราะว่าผลวินิจฉัยออกมาเป็นเช่นนี้ตนก็พยายามจะหาทางออกให้หากจะเสนอญัตติหักโดยใช้เสียงข้างมากและไม่มีช่องทางที่ชอบด้วยข้อบังคับตนก็ไม่ยอมจึงพยายามที่จะเสนอให้เป็นอำนาจวินิจฉัยของประธานเนี่ยนะคะแต่เมื่อผลออกมาเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับแต่เป็นการยอมรับแบบไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ต่อการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะนักข่าวพยายามจะถามแล้วค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะยังไงจะอยู่ด้วยกันต่อไปไหมระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลคุณหมอสงวนท่าทีมากค่ะตอบว่าขณะนี้ยังอยู่วันนี้ยังอยู่วันนี้ยังอยู่นะคะไม่รู้นะไม่รู้อนาคตไม่รู้แต่ต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี้ยังอยู่นักข่าวถามถึงกระแสข่าวค่ะว่าหากพรรคเพื่อไทยยังจับมือกับพรรคก้าวไกลสว.ก็จะไม่โหวตให้คุณหมอบอกว่านี่เป็นแค่กระแสข่าวต้องพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ไอ้คำว่าต้องพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่เนี่ยมันก็เลยเกิดการตีความไปว่าแปลว่าเดี๋ยววันพฤหัสนี้จะขอรอดูก่อนใช่ไหมว่าถ้ายังจับมือก้าวไกลต่อไปเสนอชื่อคุณเศรษฐาสว.จะมียกมือให้ลงคะแนนเสียงให้เท่าไหร่อย่างไรต้องรอดูก่อนหรือเปล่าเพราะถ้าสมมติว่ารอดูแล้วเขาอาจจะแบบน้องพี่ว่าเราไปกันไม่ได้จริงๆนะเนี่ยคือมันสุดแล้วอะมันสุดแล้วจริงๆมันสุดทางแล้วจริงๆเนี่ยนะคะนักข่าวก็ถามถึงเรื่องของถึงขั้นจะต้องพลิกขั้วหรือเปล่านะคะถ้ามันไปกันไม่ได้คุณหมอก็บอกว่ายังไม่ทันคิดในเรื่องนี้นะคะขณะนี้ยังเป็น8พรรคร่วมกันอยู่ค่ะ